สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้รายการผู้คิดของธนาคารกรุงเทพจำกัดนะครับจะพาคุณมาถึงเขตบางยี่เรือทีเดียวนะครับคุณเข้าซอยวัดบางสะแกนอกเข้ามานะครับแล้วก็ทะลุผ่านวัดบางสะแกในนะครับจนมาถึงบ้านเลขที่1577/15เป็นบ้านของคุณวราศรีชูนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันซิว่าข้างในเขามีอะไรกันครับคุณผู้ชมเคยรู้สึกว่างานประดิษฐ์น่ารักน่ารักอย่างนี้ผ่านตามาบ้างหรือยังคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาชมกันถึงบ้านที่เป็นหนึ่งในเจ้าของความคิดสร้างสรรค์งานเล็กๆแต่ว่าน่ารักมากเลยนะคะนี่แหละค่ะคุณวราศรีชูผู้ที่เริ่มมาจากการสานทางมะพร้าวเพื่อเป็นของเล่นสำหรับเด็กๆนะคะจนปัจจุบันก็ได้กลายมาเป็นอาชีพเล็กๆในบ้านไปแล้วนะคะตั้งแต่เล่นทำมาได้4ปีกว่าใหม่ๆก็ขายแบบเนี้ยอย่างเดียวต่อมาก็ผมก็คิดดัดแปลงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มาทำพวกมาเห็นเวลาเนี่ยมันก็เอาไปทดลองเวลามาทำในคนเขานิยมมากขึ้นตอนหลังก็ออกขายไปตามจุดต่างๆก็มีคนสนใจสั่งของเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบางทีก็มีไอเดียมาให้ผมบ้างผมก็จำไอเดียเข้ามาแล้วทำขายไปเมื่อก่อนนี่ผมไม่ค่อยได้สอนใครตอนหลังก็มารับสอนเป็นรายบุคคลเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นงานที่ขายไม่ได้นี่แหละพอขายไปคนนิยมแล้วก็ออกไม่ทันอะไรนี้คุณผู้ชมสนใจอยากจะลองทำดูบ้างแล้วใช่ไหมคะคุณวราบอกกับรายการเพื่อนผู้คิดว่ายินดีจะสาธิตการทำให้กับคุณผู้ชมได้ชมด้วยความเต็มใจเลยแหละค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะคุณดูแล้วใช่ไหมครับว่าบ้านคุณวราศรีชูนี่ทำอะไรกันตอนหน้านะครับคุณวราศรีชูจะมาแนะนำสิ่งประดิษฐ์จากทางมะพร้าวให้คุณได้ชมกันแล้วก็ทำเองได้ง่ายๆในตัวคุณอีกเช่นเคยครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับติดตามชมให้ได้ทีเดียวนะครับวันนี้สวัสดีครับ